ในบทละครเนี่ยเถงกระอำเป็นตัวดีส่วนครูบาสีเป็นตัวร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วครูบาสีเป็นตัวดีส่วนเถงกระอำเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ร้ายที่สุดก็ได้จงตื่นทาสของข้าราชธิดาองค์โตแห่งเวียงแก้วเจ้ายังคงเก่งกล้าสามารถนะดารารายท่านชมข้าเกินไปแล้วเจ้าพี่เสียดายที่เจ้ากลับใช้ความเก่งกล้าของเจ้าในการหลอกลวงคิดคดทรยศข้าแต่ทำไมคำที่เล่าสืบกันมาถึงเรียกท่านว่าคนทรยศแห่งเวียงแก้วเล่าสารพิษของเจ้าที่แต่งเรื่องแท้ใส่ความค่ะเรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จกันแน่ข้าจะไม่ตอบปากต่อคำกับเจ้าดาราแต่เจ้าพี่ควรฟังความจากฝ่ายข้าบ้างฟังความรู้อันใดจากเจ้าอีกมิใช่จากข้าข้าคิดว่าคนที่ลวงท่านคือเถนกระอำต่างหากโอ้หังมังอาจนี่จับกล้าลบหลู่ใส่ได้แม้กระทั่งท่านอาจารย์ของข้างั้นด้วยช่างน่ากลัวจริงเขี้ยวเสือไปปลอมๆเจ้าเจ้าพี่โปรดฟังข้าเรื่องในการก่อนมิใช่อย่างที่ท่านคิดข้าไม่เชื่อเจ้าเจ้ากลับไปดู